ขณะที่เจ้ากระทรวงเองนะครับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์การขนส่งทางบกของไทยที่ให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ25บาทต่อลิตรนั้นคุณสุพัฒนพงษ์บอกว่าคุยกันแล้วครับแต่ว่าทางสหพันธ์ต้องการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายในส่วนของพลังงานกระทรวงพลังงานเองเข้าใจปัญหาทั้งหมดขณะนี้สิ่งที่ทำได้ตามนโยบายของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติก็คือตรึงราคาประมาณ30บาทต่อลิตรเพราะว่าราคาน้ำมันต้องอิงกับราคาในตลาดโลกหากราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงราคาน้ำมันในประเทศก็จะลดลงตามและรัฐบาลไม่ได้ตรึงราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวครับยังตรึงราคาแก๊สหุงต้มไว้318บาทต่อถังแต่ก็เชื่อว่าทิศทางน้ำมันไม่น่าจะขึ้นต่อเนื่องเพราะโอเปกประกาศที่จะผลิตน้ำมันดิบเพิ่มเติมขึ้นแล้ว